เปิดตำนานบ้านนายกผีเฮี้ยนเมื่อในอดีตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สทรงสร้างบ้านบรทมศิลขึ้นแล้วก็พระราชทานให้กับมหาเล็กส่วนพระองค์ก็คือพลตรีพระยาอานิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญพร้อมกับพระราชทานบ้านนรสิงห์ให้กับพลเอกเจ้าพรยารามราครบหรือหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญผู้พี่ แล้วอย่างพระราชทานบ้านมนังคศิลาให้กับมหาสเสวกเอกพระยาอุดมราชพักดีหรือโถสุจริตกุลรวมถึงพระราชทานบ้านพิบูลธรรมให้กับ จ้าพระยาธรรมมาทิกรน,นาธิบดีหรือหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลสำหรับบ้านนรสิงห์นั้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลจอมพลปอพิบูรสงครามได้ซื้อบ้านหลังนี้จากเจ้าของเดิมเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นซื้อไปเป็นสถานทูตเนื่องจากบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับกองพันทหารราบที่3ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญรัฐบาลสมัยนั้นก็ได้ใช้บ้านนรสิงห์ เป็นทำเนียบรัฐบาลภายใต้ชื่อทำเนียบสามัคคีชัยค่ะสําหรับบ้านบรรทมศิลป์นั้นในช่วงแรกก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านไทยพันธมิตรแล้วต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นบ้านพิษณุโลกเนื่องจากบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนถนนพิษณุโลก ข้างๆกับโรงพยาบาลมิชชั่นค่ะพร้อมกับได้ใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมืองสำคัญของรัฐบาลด้วยกระทั่งเวลาล่วงเลยไปรัฐบาลยุคต่อมาก็ได้ปรับปรุงบ้านพิศณุโลกเพื่อใช้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันในปีพุทธศักราช2522และมาแล้วเสร็จในรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ ในปีพุทธ,ธศักราช2524ถึงกันนั้นก็กลับพบว่าบ้านพิษณุโลกมีกิติศัพท์ด่ำลือผีดุจนเป็นเหตุให้พลเอกเปรมย้ายเข้าไปพักแต่ก็อยู่เพียงแค่2วันค่ะต้องย้ายออกไปพักที่บ้านพักเดิมก็คือ บ้านสี่เสาเทเวศค่ะแต่เมื่อสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์พลเอกเฟื่องเฉลยอัน,นิรุธเทวาซึ่งเป็นทายาทของพระยาอน,นิรุธเทวาเจ้าของบ้านคนแรกนะคะผู้เคยพักอาศัยในบ้านหลังนี้เมื่อสมัยเด็กก็ได้รับการยืนยันว่าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องผีดุแต่อย่างใดเลย ทั้งที่ตนเองนั้นก็อาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็กจนหนุ่มค่ะแต่ทว่ากิตติศัพท์เรื่องผีดุนี้ค่ะก็ได้รับการตอกย้ำอีกจนไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดย้ายเข้าไปพักอย่างเป็นทางการค่ะนายกรัฐมนตรียุคต่อมา ก็ไม่ได้ย้ายเข้าไปพักที่บ้านพิศณุโลกแต่ได้ใช้เป็นที่ทํางานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะโดยมีเพียงแต่นายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายเพียงคนเดียวค่ะที่พำนักอยู่ในบ้านหลังนี้ได้นานที่สุดนั่นก็คือนายชวนหลีกภัยค่ะเนื่องจากบ้านพักในซอยหมอเหลงของนายชวนนั้นค่อนข้างเหล็กแล้วก็คับแคบค่ะขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกันเลยได้ย้ายเข้ามาพำนักในบ้านพิศณุโลกอย่างเป็นทางการทั้งสงสมัยค่ะโดยได้ใช้โซฟาในห้องทํางาน ซึ่งตั้งอยู่หน้าห้องนอนเป็นที่นอนแล้วก็ไม่ได้มีการใช้เตียงนอนภายในห้องนอนของบ้านแต่อย่างใดค่ะเนื่องจากเป็นการให้เกียรติเจ้าของบ้านซึ่งก็เป็นที่สงสัยกันค่ะว่าเหตุใดในชวนหลีกภัยเนี่ยจึงพำนักอยู่ภายในบ้านหลังนี้ได้นานกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นๆและหลังจากในชวนหลีกภัยแล้วก็ไม่มีรัฐมนตรีคนใดใช้บ้านหลังนี้เป็นที่พำนัก มาจนถึงปัจจุบันค่ะมีเพียงแต่ใช้เป็นที่ประชุมแล้วก็รับแขกเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะบ้านหลังนี้มีรูปปัน้นนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่หน้าบ้านค่ะใครมาใช้เมื่อไหร่ก็อยู่ไม่นานค่ะไม่ยุบก็โดนไล่บางท่านก็ว่าควรเปลี่ยนชื่อบ้านเพราะว่าเรียกว่าบ้านพิษบ้านพิษจนติดปาก ไม่เป็นมงคลอีกอย่างชื่อบ้านก็แสดงถึงเทวไลก์ก็คือมีกษเียณสมุดมีพญานาควาสุกีนอนอยู่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์ค่ะก็เลยไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงเพราะสิ่งเก่าแก่โบราณเนี่ย ก็ล้วนยอมมีเจ้าของปกปักรักษาซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะตามข้อเท็จจริงนั้นบ้านพิษณุโลกเนี่ยเรื่องพูดผีไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ข้างในเลยค่ะว่ามีอยู่จริงแต่ว่าเรื่องเล่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากผู้ที่เป็นนายกเองค่ะแล้วก็ผู้ใกล้ชิดแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในละแวกนั้นค่ะเขาก็เล่าว่าวันดีคืนดีก็บอกว่าได้ยินเสียงมาร้องกึกกักซึ่งบริเวณบ้านก็จะมีรูปปั้นหมาอยู่ด้วยค่ะอีกอย่างกรณีบ้านพิษณุโลกเนี่ยไม่ค่อยเปิด โอกาสให้คนทั่วไปได้พิสูจน์ความเฮี้ยนนะค่ะเว้นแต่จะต้องเป็นนายกค่ะถึงจะมีสิทธิ์ได้ทดสอบแล้วก็ตราบจนปัจจุบันค่ะเรื่องราวเหล่านี้แม้ว่ามันจะหายไปแล้วตามการเวลาแต่ว่าบางครั้งก็มีคนหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอยู่บ้างค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับที่มาของบ้านพิษณุโลกก็ตั้งขึ้นเนี่ยสร้างโดย ชาวอิตาลีเมื่อปี2465ซึ่งช่างผู้นี้ค่ะก็เป็นคนเดียวกับที่เคยสร้างพระที่นั่งอนันตดสมาคมนั่นเองค่ะซึ่งชื่อเดิมค่ะก็คือบ้านบันทมศีลค่ะมีพื้นที่ประมาณ50ไร่ประกอบด้วยตึกนารายบันทมศีลเป็นตึกประธานแล้วก็มีตึกบริวารค่ะอย่างเช่นตึกเย้าใจเรือนคู่ใจเรือน,นรง เรือนกะลามพากรและก็โรงรถเดิมค่ะเรียงรายกันไปโดยมีการจัดสวนและก็สระน้ำขนาดใหญ่แบบธรรมชาติโดยมีสวนป่าเขาดินภูเขาจำลองขนาดย่อมมีน้ำตกเล็ก,ลกๆไหลลินบนยอดดอยก็จะมีสารเทพารักเป็นสารเท้าหิรันหูหรือเท้าหิรันพนาศูนไว้เขารบบูชาค่ะ แนะนำหนังสือรานอลิราชไายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสือ้อราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชไพ่จาก,กรีวงศงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663